สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมาพบกับแตงโมว่าวนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาบอกวิธีการดูแลรักษาต้นกุหลาบหินกันนะคะเมื่อฤดูกาลของกุหลาบหินผ่านพ้นไปก็คือดอกของเขาเริ่มร่วงโรยนะคะเราก็จะมีวิธีการรักษาต้นเพื่อให้ฤดูหน้าก็คือหนาวหน้านั่นเองนะคะให้ต้นของเขาแข็งแรงแล้วก็กลับมามีดอกได้กุหลาบหินปัจจุบันก็มีทั้งดอกซ้อนแล้วก็ดอกชั้นเดียวนะคะอันนี้เป็นพันสายพันดอกซ้อนก็ร่วงโรยตามกาลเวลานะคะเราก็จะมีวิธีการจัดการต้นมาดูกันค่ะเมื่อต้นของเขาดอกของเขาร่วงโรยหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตัดแต่งกิ่งนั่นเองค่ะจริงๆแล้วกุหลาบหินก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปนะคะก็คือเมื่อก้านช่อดอกของเขาโทรมลงนะคะแล้วก็จะตัดวิธีการตัดเราก็จะตัดตรงข้อนี้นะคะข้อก้านดอกเนี่ยตัดส่วนใบเล็กๆเนี่ยเราก็ติดต้นไว้นะคะเพื่อการตัดช่อดอกออกเป็นการไม่ถ่วงต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างจะทำให้ต้นไม่ค่อยโทรมแล้วก็จะมีกิ่งก้านแตกขึ้นใหม่วิธีที่ง่ายอย่างหนึ่งเราไม่ใช้กรรไกรก็ได้ใช้มือเด็ดนี่นะคะเพราะบางทีใช้กรรไกรเราอาจจะโดนใบนี่นะคะเด็ดไปเลยค่ะเด็ดตรงช่อดอกนะคะแบบนี้ยังใช้มือเด็ดง่ายๆค่ะไม่ต้องใช้กรรไกรเพราะว่าจริงๆแล้วกุหลาบหินนี่ก็เป็นไม้อวบน้ำนะคะใบของเขาก็สามารถใบแก่ก็ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักช้ำค่ะนี่นะคะเด็ดทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ของกิ่งของเขาแก่เขาก็จะถ่วงต้นแล้วก็แย่งอาหารได้ฉะนั้นเราก็จะเด็ดนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนการบำรุงต้นเราก็ง่ายมากค่ะใส่ปุ๋ยสู่เสมอนะคะบำรุงต้นต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงปีหน้าเราก็จะได้ต้นกุหลาบที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นและดอกดกขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะปีหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อกุหลาบหินต้นใหม่กันค่ะ